มาดูกันนะครับว่าบ้านแบบไหนนะครับที่ต้องใช้สถาปนิกหรือวิศวกรเซ็นนะครับและจำเป็นไหมนะครับต้องมีรายการคำนวณหรือเปล่านะครับมาดูกันนะครับกรณีที่1ก็คืออาคารสาธารณะนะครับไม่ว่าจะมีพื้นที่เท่าไหร่นะครับช่วงพาดคานเท่าไหร่อันนี้นะครับจำเป็นต้องใช้สถาปนิกกับวิศวกรนะครับเป็นคนเซ็นเท่านั้นนะครับกรณีที่2นะครับคืออาคารอยู่อาศัยนะครับตัวนี้หมายถึงบ้านเดียวบ้านแถวบ้านแฝดนะครับพื้นที่ไม่เกิน150ตารางเมตรสูงไม่เกิน2ชั้นนะครับมีช่วงพาดคานไม่ถึง5เมตรมีโครงสร้างระหว่างชั้นนะสูงไม่ถึง4เมตรนะครับ2 อันนี้นะครับไม่จำเป็นต้องใช้สถาปนิกแล้วก็วิศวกรเซ็นนะครับเจ้าของบ้านนะครับสามารถเซ็นเป็นผู้ออกแบบนะครับได้เลยมาดูกรณีที่3นะครับอาคารอยู่อาศัยนะครับบ้านเดี่ยวบ้านแถวบ้านแฝดนะครับพื้นที่เกิน150ตารางเมตรนะครับความสูงไม่เกิน2ชั้นช่วงพาดคานไม่ถึง5เมตรโครงสร้างระหว่างชั้นไม่ถึง4เพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยพื้นที่เกิน150ตารางเมตรจะต้องใช้สถาปนิกนะครับช่องแรกคือสถาปนิกแต่ไม่ต้องใช้วิศวกรนะครับเพราะว่าความสูงกับโครงสร้างระหว่างชั้นเนี่ยไม่เข้าข่ายวิศวกรควบคุมต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าอาคารอยู่อาศัยนะครับบ้านเดี่ยวบ้านแถวบ้านแฝดนะครับเกิน150แล้วก็ความสูงเกิน2ชั้นนะครับมีช่วงพาดคานตั้งแต่5เมตรขึ้นไปโครงสร้างระหว่างชั้นสูง4ตัวนี้ถ้าต้องใช้ทั้ง2คนเลยนะครับก็คือสถาปนิกและวิศวกรอันที่5นะครับอาคารอยู่อาศัยนะครับพื้นที่ไม่เกิน150ตารางเมตรความสูงเกิน2ชั้นนะครับมีช่วงพาดการตั้งแต่5เมตรขึ้นไปแล้วก็มีโครงสร้างระหว่างชั้น4เมตรตรงนี้นะครับไม่เกิน150ตารางเมตรเนี่ยไม่ต้องใช้สถาปนิกนะครับเพราะว่าไม่เข้าข่ายสถาปัตยการควบคุมนะครับแต่เข้าข่ายวิศวกรควบคุมก็คือต้องใช้วิศวกรรับรองทีนี้มาถามดูนะครับว่าจะต้องมีรายการคำนวณหรือเปล่านะครับทีนี้เรามาดูนะครับที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยจำเป็นต้องมีรายการคำนวณไหมนะครับทีนี้มาดูนะครับหากอาคารอยู่อาศัยนะครับไม่เกิน150แต่ก่อสร้างด้วยวัสดุทนไฟวัสดุถาวรนะครับถาวรและทนไฟซึ่งตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็คือคอนกรีตสำเร็จนะครับก็คือเป็นวัสดุถาวรและทนไฟนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นน่ะจะต้องแสดงรายการคำนวณซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นวิศวกรโยธาแต่ช่างท้องถิ่นมีสิทธิ์ตรวจสอบรายการคำนวณนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่วิศวกรเนี่ยช่างซ่อมสินมีสิทธิ์ตรวจแต่ถ้าเราเป็นวิศวกรเนี่ยเขาจะตรวจได้แค่ไครเทเรียแต่เขาไม่สามารถมาตรวจรายการคำนวณได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจำเป็นต้องมีรายการคำนวณแต่กรณีที่ไม่เข้าข่ายวิศวกรรมควบคุมนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นวิศวกรนะครับเป็นผู้คำนวณทีนี้มาดูนะครับหากอาคารอยู่อาศัยนะครับสร้างด้วยวัสดุไม่ถาวรแล้วก็ไม่ทนไฟเป็นส่วนใหญ่นะครับอย่างเช่นเสาไม้ตรงไม้พื้นไม้นะครับพื้นที่ไม่เกิน150นะครับมีผู้ออกแบบก็คือไม่ต้องมีใช้สถาปนิกและผู้ออกแบบและคำนวณก็ไม่ต้องมีนะครับที่สำคัญนะครับก็คือไม่ต้องมีการแสดงรายการคำนวณนะครับโอเคไหมครับใครชัดเจนพิมพ์ชัดเจนมาหน่อยครับถ้าใครสนใจนะครับเพจในช่างดอย40นะครับเรามีคุยกันเรื่องนี้นะครับโดยอาจารย์วิวัฒน์จิตนวลนะครับท่านเป็นวุฒิสถาปนิกนะครับท่านจะมาให้ความรู้เรานะครับทุกๆวันจันทร์นะฮะนี้ก็ย้ำน้ำไม่ชัดอีกทีนะคือการขอรับอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงนะครับอันนี้หรือเคลื่อนย้ายอาคารเกี่ยวกับอาคารสาธารณะหรืออาคารที่ก่อสร้างด้วยวัสดุทนไฟและวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่ต้องแนบรายการคำนวณโอเคนะครับชัดเจนนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ